ปรี๊ดแตกกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับนักร้องสาวลูกทุ่งชื่อดังนะคะธัญญาอาสยามที่ออกอาการโกรธจัดถึงขั้นโพสต์ข้อความฟาดเดือดกลาง Facebook ส่วนตัวถึงใครบางคนหลังไปออกรายการและได้มีการพูดถึงเธอด้วยค่ะโดยเจ้าตัวนะคะได้โพสต์ข้อความซึ่งมีใจความว่าเวลาไปออกรายการถ้าเรื่องไหนพูดจริงไม่ได้ต้องแถก็อย่าพูดถึงดีกว่าไม่อายปากหรอปัดให้อีกฝ่ายดูแย่ทั้งที่ตัวเองผิดแฮชแท็กหยุดพูดถึงเราสักทีนอกจากนี้ค่ะยังได้คอมเมนต์เพิ่มเติมว่ากลับไปย้อนดีๆนิดนึงก่อนจะพูดว่าครั้งเดียวแต่เอาจริงควรหยุดพูดถึงนะนอกจากนี้ค่ะยังได้ตอบคอมเมนต์บอกว่าโมโหจะมาพูดถึงหนูเพื่อพูดความจริงว่าไปอย่างตอแหลล้วน